เอาละครับสวัสดีครับอยู่กับผม RBC Running Board Caster นะครับวันนี้เราจะมาลองลงดัน The Pro of Ember ให้ดูนะครับซึ่งมันเป็นดันเลเวล20นั่นก็หมายความว่าสกิลของเราอ่ะก็จะใช้ได้แค่สกิลเลเวลไม่เกิน20เท่านั้นแม้ว่าเราเลเวล30ไปแล้วก็จะใช้ได้แค่ไม่เกินเลเวล20เท่านั้นเนาะอย่างเงี้ยสกิลเนี้ยมันเป็นสกิลของเลเวล38ซึ่งมันไม่สามารถใช้ได้ครับเพราะว่าเราจะลงดันเลเวล20แต่ว่าที่ผมอยากรีวิวดันนี้ให้ดูก็คือมันเป็นดันที่ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ยากมากแต่เอฟเฟกต์มันจัดเต็มจริงๆครับอยากให้ลองเสพเอฟเฟกต์กันดูนี่คือเป็นบอสเพียงตัวเดียวที่ผมปลดมาไม่รู้เหมือนกันว่าจะเพิ่มยังไงเนาะที่เราเห็นเขาดูที่เราดูเขาลงกันในคลิปใน YouTube เขาก็จะลงเนี่ยอันนี้แหละ2 อย่างนี้นี่แหละซึ่งมันเป็นดันที่แบบมีบอสอลังเยอะเข้าไปแล้วเจอบอสเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราลองมาดูครับลองมาติดตามรับชมกันเดี๋ยวผมจะขอกดจอยไปเลยครับระหว่างรอหาซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะหานานแค่ไหนเดี๋ยวระหว่างรอเนี่ยเดี๋ยวพอสไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวพอมันมาปุ๊บเดี๋ยวผมเพลย์ออนต่อจะได้ไม่ต้องรอกันคลิปนี้จะได้ไม่ยาวเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันได้เลยครับเอาละครับก็กว่าจะเจอก็พักหนึ่งเลยเดี๋ยวเรามาดูครับอันนี้คือหัวข้อ withdraw นี่คือยกเลิกไม่เข้าดันครับอันนี้คือรอก็คือมันจะพับลงอย่างเงี้ยอยู่ข้างล่างเนี่ยเราก็ต้องมากดตรงนี้ครับถ้าเกิดเราหาดันเจี้ยนแล้วเราไม่ยอมกดลงรอให้เวลาหมดก็คือปล่อยให้เวลาหมดไม่ได้กดอะไรเราจะติดโทษแบน25นาทีไม่สามารถลงดันอะไรได้ครับเป็นเรื่องสำคัญมากถ้าไม่พร้อมจะลงก็กดถอนออกก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าสมมติไม่ถอนแล้วปล่อยให้เวลาหมดคุณจะติดโทษแบนนะครับวิธีลงก็กดคอมเมนต์ตรงนี้ครับโอเคไหมครับนี่เป็นเงื่อนไขเล็กๆน้อยๆนี่แบบบอกไว้ผมเคยแบบปล่อยทิ้งกลับมาเอ้าติดโทษแบน20กว่านาทีแบบบอสเลเวล20แล้วเนี่ยเปิดตัวอลังการมากทำยังก็มันอยู่เลเวล50ขึ้นเร็วมากเลยอ่านไม่ทันเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็คือวิธีการสู้บอสก็จะมีแบบต้องคอยหลบอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆก็ถ้าแล้วก็ล็อกตัวบอสไว้เนาะเดี๋ยวเราก็หามุมดีๆให้เขาแข้งไปสักพักนึงก่อนนะเรียกลูกน้องขึ้นมาเพราะว่าใช้เอ็นฟิกไม่ได้เพราะว่าเลเวลมันขึ้นไปงานตรงนี้กดปรับบัฟไว้ก่อนเลยดูคอมโบก็เราก็หามุมดีๆแล้วก็จ้วงไปใช้ดีๆไม่ได้ดูบัฟตรงนี้คือบอสกำลังแบบใช้สกิลระเบิดไฟเราก็ต้องคอยดูผมจะแบบเน้นอธิบายการสู้บอสเบื้องต้นอันนี้มันไม่ได้ยากมากเพราะมันเป็นแบบเขาเรียกมันเหมือนว่าเป็นบอสแรกให้เราได้ทดลองมาลงกันดูแต่อยากให้เห็นว่าพอช่วงบอสใกล้ๆจะตายก็จะมีเอฟเฟกต์นะพอบอสโจมตีมาเราก็ต้องเดินหลบนะก็จะมีระเบิดลงตรงนี้เนาะกว่ามันตีไปแล้วก็นะครับตอนนี้ครึ่งหลอดละ
ช้เวลาไม่นานครับเพราะว่าแต่ละคนก็น่าจะหมดแล้วอันนี้คือเราไม่สามารถตีเข้าแล้วมาตีเสามันก่อนถ้าเราไม่ตีเสามันเวลาไอ้เสาเนี่ยมันจะมีปัญหาทีหลังเราก็ต้องพยายามสังเกตจากในแมปดูเลยว่ามันมีอะไรมาโผล่มาบ้างหรือเปล่าเสานี้มันจะทำให้มีเขาเรียกไงถ้าปล่อยไว้อะจะมีไฟออกมาซึ่งจะทำให้แบบพื้นที่เราอะถูกบีบเข้าไปก็คือทำให้เราไม่มีที่จะยืนโอ้โหเต็มจอไม่รู้ว่าในตอนอัดลงไปใน YouTube แล้วภาพจะแตกไหมแต่อยู่ในเครื่องผมมาภาพมันไม่แตกการ์ดจอ2070ซุปเปอร์เนี่ยมันไหวอยู่แล้วแต่ว่าเวลาเราแรนเดอร์ลงใน YouTube พวกเอฟเฟคไฟหนักๆมันมักจะแบบมันมักจะภาพแตกโชคไม่ดีเอาสิเลยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการลงดันเนาะที่มันมีบอสแบบตัวอลังการอลังการตัวนี้มันเป็นตัวทดลองมันก็ไม่ได้เก่งอะไรมากถ้ามันเป็นตัวหลังๆคิดว่าน่าจะอลังการรามังกรกว่านีก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็จะไม่ยาวมากเมื่อเราแบบลงดันเสร็จแล้วเราอยากสคิปเราก็กด ESC แล้วก็กดสคิปฉากได้ครับมันก็จะทำการข้ามไปเป็นตอนจบเนาะที่เหลือออกนั้นไปหมดละเราก็เดินไปที่ตรงทางออกแล้วก็คลิกครับเลือกแล้วก็คลิกคุยอีกทีนึงแล้วก็กดออกดันก็จะเป็นการจบก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับเป็นการแนะนำการลงดันคร่าวๆนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบาย